ก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับข่าวนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตอาการบาดเจ็บของอัลบาโรมอราต้านะครับซึ่งมีข่าวล่าสุดนะครับว่าทางอัลบาโรมอราต้าเนี่ยนะครับไม่ได้รับบาดเจ็บรุนแรงมากนักนะครับแล้วก็ต้องพักเพียงแค่2สัปดาห์เท่านั้นนะครับหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยนะครับได้รับบาดเจ็บนะครับจากเกมเปิดบ้านแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ0-1นะครับเมื่อวันเสาร์ที่30กันยาที่ผ่านมานะครับโดยดาวยิงสเปนนี้เนี่ยนะครับวัย24ปีนะครับยกมือขอเปลี่ยนตัวในนาทีที่35นะครับหลังมีอาการบาดเจ็บบริเวณเอ็นหลังหัวเข่านะครับซึ่งคาดว่าอาจจะต้องพักหลายสัปดาห์นะครับแต่ล่าสุดนะครับทีมแพทย์ของสโมสรเนี่ยได้ยืนยันว่านะครับเจ็บไม่รุนแรงอย่างที่คิดนะครับอาจฟิตกลับมาลงสนามในเกมบุกเยือนคริสตัลพาเลซนะครับในวันเสาร์ที่24ตุลาคมนี้ก็เป็นได้นะครับยังไงก็รอติดตามดูแล้วกันครับว่าอัลโลมอราต้าเนี่ยจะกลับมาทันหรือเปล่านะครับก็ขอแสดงความยินดีกับทางเชลซีด้วยครับที่นักเตะหัวหอกฟอร์มร้อนแรงคนนี้นะครับจะกลับมาก่อนกำหนดนะครับผมนะก็สำหรับข่าวอัลโลมอราต้ามีเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันครับขอบคุณมากครับ